ลังโง่หนุกลังโง่มีนับปีแน่โง่มาดูเรื่องสิบปักเช้าไหนสิลวดลายลวดลายลวดลายโลกมนุษย์มาผ่าแผ่เมตตาเอาโลกมนุษย์นะครับเมื่อคุณเกิดกาวตามทางตามทางนั้นของของสามนี่เทวดาของเทวดาเทวดาของสาม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 สแม่โอ้ยแม่โลนี่นั่นน่ะเรียนประมาณนะเรียนมาบ้าตะคุยบ้านอมขมัดเนื้อตะเปียมตะเปียมไอ้เนียมกูเอาใจกูเอาใจกูยิ่งอมแบบนั้นเบียดไปเอาซะจะแฮนั่งกีตาร์เบอร์เคยเน้นเอากิมออยชมทะเลาะเต็มเอากระดึงของกีตาร์โอ้แล้วที่เกี้ยนอ๋อจ้ากีตาร์เราจะไม่พูดมันก็ชุบเมนที่อื่นน่ากลัวไหมใหญ่น่ากลัวน่ากลัวแต่เมนนี้มีคนสาดูงานเยอะคนมาดูเมนก่อนเลยครับดูเมนก่อนเลยเขามาดูเรื่องศิลปะนี่แหละเรื่องความงดงามอะไรต่างๆเพราะว่าเมนนี้ก็คือว่าเขาตามที่เขาไปดูแล้วเขาว่าเป็นเมนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศถ้าเป็นเบียร์ที่มีศิลปะอันสวยงามของประเทศไทยไม่มีที่ไหนไม่มีอีกแล้วก็มีคณะศึกษาดูงานมาหลายคณะหลายที่ที่เขามาดูนักศึกษาก็ที่มาดูก็มีครูแล้วก็อาจารย์พามาดูเขามาดูว่าศิลปะแบบนี้หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วสำหรับรุ่นนี้เขามาดูว่าวัดที่นี่สามารถสำหรับเมนนี้ก็สร้างเมื่อปีพุทธศักราช256062นี่แหละก็มีพิธีฉลองสมโภชจัดงานก็3วัน3คืนด้วยกันการสมโภชในครั้งนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ประมาณแล้วก็เยอะก็ได้จากผู้ร่วมทำบุญสาธุชนทั้งหลายนี่แหละร่วมทำบุญที่ช่วยกันบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่มีการบริจาคทั้งหมดเลยเข้ามาแล้วกรมศิลปากรอะไรต่างๆก็เข้ามาดูเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าเป็นอาทิตย์ดีอะไรต่างๆเขาก็มาดูในงานต่างๆในงานต่างๆเขาก็มาดูเพราะว่าที่นี่แหละเป็นเมนที่มีศิลปะอันงดงามเขาบอกอันงดงามที่สุดของประเทศถ้าออกมาทำได้ตรงนี้ถือว่าสุดยอดแล้วของประเทศเขาบอกว่าไม่น่ากลัวครับแต่ที่อื่นเป็นไงครับที่อื่นไม่กล้าเข้าแต่มาที่เขาขึ้นดูได้หมดเลยครับสามารถที่จะขึ้นดูไว้ต่างๆเขาถ่ายรูปเป็นที่ลึกถ่ายรูปเป็นเก็บภาพเอาไว้เขาก็ลงสื่อลงข่าวอะไรแต่ถ้าที่อื่นนี่ไม่กล้าเดินดูไม่กล้าเลยครับไม่กล้าเลยว่าโอ้เขาครับถ้าเห็นเมนสวยเขาไม่ให้ชมว่าสวยเพราะว่าจะไปจะเสียชีวิตจะอะไรเงี้ยคิดไปยังไงครับครับอันนี้ก็คือเห็นเขาถืออย่างนั้นเลยตามโบราณเขาแต่อันนี้จริงทุกวันนี้ก็ดูแล้วก็ส่วนมากเขาจะพูดว่าสวยบ้างงานอย่างนี้แหละนะอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากเรื่องแบบนี้นะเพราะว่าทุกวันนี้ก็อะไรๆก็คงจะนะไม่คงคงที่แล้วคงจะเปลี่ยนแปลงตลอดเลยเขาบอกว่าไฟผมอยู่กลางหลังเขาบอกว่าไม่ได้ทำเลยทำไมก่อนเคยอยู่ทิ้งหมดละไม่ทำเราก็ทำแต่ในเชิงนี่ใช่ปฏิบัติที่เดียวเ
ว่าให้หลวงพ่อทำอะไรให้เจิมให้ครับเจิมอันนี้เป็นภาพอะไรครับมุกฟ้าของเล็กอันนี้เป็นช้างเก้าเสียนหรอเยอรมันสามเสียนสามเสียนครับไม่เบื่ออะไรครับเพราะผมอยู่ต่างอำเภอไปทำงานต่างจังหวัดสร้างเสร็จเมื่อต้นปีเดือนมีนาก็มีนาฉลองเดือนมีนาแล้วเสร็จเดือนกุมภาก็สองปีพอดีรูปแบบมาจากไหนมันก็เป็นจินตนาการเราเองแหละไม่มีแบบมีแปลนอะไรหรอกคือว่าเห็นแบบหลายที่หลายวัดเคยไปเห็นเคยไปดูแล้วก็เอามาดัดแปลงทำเองแล้วพยายามทำไม่ให้คนเขากลัวครับเรื่องของเมนนะส่วนมากก็ว่าจะกลัวเมนในแต่รถจอดใกล้เขายังไม่กล้าจอดเลยจะอึมครึมอย่างนี้ใช่ดูมีปล่องมีอะไรเนี่ยมันก็น่ากลัวแหละอะไรเราทำไม่ให้คนกลัว คนได้เข้าใกล้ให้ไปดูให้ไปชมไปพิจารณาไป เป็นแนวความคิดอีกแบบหนึ่งแล้วให้คนรู้จักพิจารณาถึงมรณสติ เหตุที่ต้องตายแล้วก็ไม่กลัวความตายกัน คนเข้ามาเขาก็จะเข้าไปดูตลอดเด็กน้อยอะไรก็ไม่กลัวหลักผู้ใหญ่เข้ามาก็มาถ่ายรูปไปนี่เป็นเมนเผาแบบไหนเผาแบบน้ำมันใช้จุดไฟฟ้าเผาน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันแล้วกล่องเพลิงอะไรเป็นไงกล่องก็มีกล่องแต่เราจะซ่อนไว้มองเพลินๆก็ไม่เห็นหรอกกล่องแต่มีกล่องอยู่สองตัวใช้ช่างจากไหนช่างช่างก็ส่วนมากก็เป็นบ้านเราเองแล้วชุมชนเราเองช่างหลักฐานโครงสร้างเทโครงสร้างส่วนลายนี่ได้ช่างลายมาจากบุรีรัมย์เขาเป็นช่างลายแล้วก็มองดูว่าลายเขาละเอียดดีก็เลยให้เขามาทำให้งบประมาณเยอะไหมครับงบตัวนี้ประมาณ14 ล้าน14 ล้านเศษแต่ถ้าเราเหมาเขาหมดตั้งแต่เริ่มต้นเคยถามเขาก็เอา20 ล้านอันนี้เราบังเอิญบ้านเราพอมีฝีมือบ้างแล้วก็พอมีช่างมีคนเราก็จ้างรายวันบ้างอะไรบ้างซื้อวัสดุเองบ้างใช่วัสดุซื้อเองหมดดีเขามาเขาก็ส่วนมากเขาจะมาดูเมนก่อนแล้วก็มากราบหลวงพ่อทีหลังแต่ถ้าวัดอื่นนี่คือถ้าเป็นเมนทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ดูจะไม่ดูกลัวก็มันกล้าเข้าใกล้เลยแหละอันนี้เขาเข้าไปดูข้างในไปชมดูทั้งหมดเลยก็เป็นกุศโลบายใช่กุศโลบายให้คนไม่กลัวครับได้มาได้เข้าดูไปที่ชมแล้วเห็นบอกว่ามีการติเช็คว่าชาวบ้านบางคนก็บอกว่านะฮะไม่เห็นเมนเนี่ยก็บอกว่าไม่ให้ชมว่าสวยเพราะจะไปเร็วเขาถือเองเขาถือเองแล้วทุกคนถือเองมันไม่มีอะไรหรอกถ้าชมจะสวยก็เหมือนกันแหละมันเป็นคนเขากลัวเองแล้วก็มันก็พูดทูดต่อกันมาว่าอย่าไปชมเมนมันจริงแล้วไม่มีอะไรหรอกมันธรรมดาเลยที่ใจเราที่ใจเราถ้าชมแต่เมนน่ะส่วนมากเขาไอ้ชมอยู่ชมว่างามก็ไม่ว่าสวยงามมันเมนในหลวงก็งามก็ไม่ได้ว่าชมก็สวยเมลาก็เมนก็เป็นกุศโลบายหนึ่งที่หลวงพ่ออยากทำให้ชุมชนเมื่อก่อนก็มันเป็นเถาเชิงตะกอนเราเนี่ยแหละแต่สำหรับหลวงพ่อเองก็อยากจะเผาแบบเชิงตะกอนสมัยโบราณเลยเพื่อเราจะได้พิจารณาเห็นแต่ในชาวบ้านความคิดเห็นเราของชาวบ้านไม่เหมือนกันเขาว่าถ้าเผาแบบเชิงตะกอนแล้วมันอุจาดตาพ่อแม่เขาเสียเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะทำดูแล้วไม่ค่อยไม่งามนะครับเขาก็เรียกให้ทำเมนแล้วก็เลยทำยังไงก็เลยไม่มีทุนหรอกพอยไม่มีทุนก็เหลือทุนอยู่50,000ก็เลยริว่าจะสร้างแล้วก็ตอกเขาเข็มพอลูกหลานเขามาเขาเห็นเขาก็พากันช่วยไปเรื่อยๆมาคือเราไม่ได้หาพระป่าเลยในหลังนี้ไม่ได้หาพระป่าเลยใครมาเห็นเขาก็ช่วยเอามาโดยศรัทธาจริงๆเราไม่มีการแจกซองสร้างที่นี่คุถังอะไรก็ไม่เคยแบ่งไม่เคยปันไม่เคยแจก
สร้างโดยศรัทธาใครอยากมาทำก็มาถือวัดเต็มใจที่มาทำจะเป็นกุศโลบายให้คนได้มาพิจารณาถึงไม่กลัวความตายอย่าประมาทกับความตายเพราะมันอยู่ใกล้เราให้อยู่ใกล้ชิดที่สุดให้คลุกเคลียความตายมากที่สุดคนเรามันไม่สุขก็เพราะความกลัวเนี่ยกลัวอดกลัวอยากกลัวจนกลัวตายเนี่ยจริงแล้วมันมีมาก็มีผ่านไปธรรมดาก็เลยคนเข้ามาก็ได้มาดูได้มาพิจารณาได้เข้าไปชมไปเยี่ยมได้หรือว่าเรื่องทุนเรื่องเงินเรื่องทองก็ไม่มีหรอกอาศัยญาติโยมที่เขามาเขาเห็นเราก็อยากช่วยทำเขาก็มาช่วยไปบ้านเราไม่มีเงินเป็นแสนเป็นล้านกับเขาหรอก อาศัยศรัทธาโดยเฉพาะร้อยสองร้อยมาเรื่อยๆอะไรทำเสร็จก็ปีหน้าก็จะดำริจะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่นี่ก็จะบวชพราหมณ์ตลอดทั้งปีเข้าออกเข้าออกเราไม่ได้โชว์แค่ของสวย